สร็จแล้วก็เพียงปงไม่ใครมันต้องหาหมอเนี่ยสวัสดีตอนเช้าๆนะสวัสดีตอนเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่ช้าชาแนลก็วันนี้ตื่นค่อนข้างเช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าออกไปนอกบ้านไม่ได้ตอนนี้คือฝนตกครับฝนตกตอนเช้านี้ตกหนักมากเลยนะครับเอฟซีทั้งหลายครับที่ไหนตกกันบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมว่าจะพาออกไปดูภายในหมู่บ้านนะครับว่าวันนี้น้องส้มกับคุณยายจิตเขาขายอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้นะครับฝนตกหนักครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศเช้านี้นะครับนี่เช้าวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับนี่ลงเม็ดหนาเลยนะครับนี่ครับมีฝนแล้วก็มีลมมาด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ฮะก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับว่าจะไปอยู่ยายกับน้องส้มมาขายอะไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้รับชมนะครับเมื่อวานติดภารกิจหรือว่ามีหน้าที่การงานนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปนะครับเมื่อวานครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ฝนตกอย่างนี้แหละครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับเช้านี้ก็หนักเหมือนเช่นเคยนะครับเนี่ยท้องฟ้าโอ้โหนะฮะท้องฟ้าเมฆครึ้มเลยนะครับข้างบนนะฮะนี่ครับ FC ก็รีบตื่นกันเช้าๆนะครับไปทำงานนะครับเพราะว่าวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตกทั้งวันเหมือนกันนะครับนี่ฮะตื่นกันเช้าๆกลัวรถติดนะครับข้างในเมืองนะฮะสุขุมวิทท้องหล่อเพชรบุรีอะไรอย่างนี้นะครับเวลาขับรถก็ใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถดีมีน้ำใจนะฮะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับอย่าใจร้อนนะครับนี่ครับเช้าวันนี้บรรยากาศเช้านี้โอ้โหนะฮะฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วนะฮะเริ่มหยุดแล้วครับเมื่อกี้ตกหนักนะฮะแต่ว่ายังมีฝนโปรยปลายอยู่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูข้างนอกครับก็เดี๋ยววันนี้กางร่มออกไปแล้วกันว่าวันนี้คุณยายกับน้องส้มเขาขายอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมครับผมพาเดินออกมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศฝนตกเช้าๆนี่ผมกางร่มออกมานะครับนี่คาดว่าจะตกทั่วกรุงเทพมหานครนะครับนี่ฮะสำหรับวันนี้นะครับนี่ฮะก็มาเจอร้านน้องส้มแล้วนะครับวันนี้ฮะนี่ฮะสู้ๆกันไปนะครับนี่ฮะร้านน้องส้มก็ขายเหมือนเช่นเคยแต่ว่ากลางล่มวันนี้เจอคุณยายนวยด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยสู้ๆกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหปิดร้านนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับนี่ก็มาเจอโอ้โหนี่ปิดร้านก่อนนะครับวันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีน้องส้มด้วยน้องบีด้วยนะครับก็เช้านี้ฝนตกก็สู้กันไปนะครับสู้กันไปนะฮะเนี่ยฮะนี่เลือดนักสู้มาแรงครับแม่ค้านี่ก็คุณยายนวยนะฮะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้สู้ๆนะฮะคุณยายเห็นไหมฮะคุณยายนวยมาให้กำลังใจแล้วก็เป็นลูกค้าคุณยายจิตนะฮะแล้วก็น้องส้มนะฮะผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายว่าน้องส้มเขาขายอะไรนะฮะวันนี้ฮะนี่ครับสำหรับคุณยายจิตก็เจอคุณยายจิตนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะนี่ฮะชีวิตแม่ค้านะฮะคุณยายบอกยังไงก็ต้องสู้นะฮะวันนี้มีข้าวจี่นะครับมีข้าวจี่นะฮะนี่ฮะชีวิตแม่ค้าฝนตกแค่ไหนก็สู้นะครับนี่ฮะสู้กันไปนะฮะนี่ครับสู้อยู่แล้วล่ะค่ะสู้ไม่ถอยนะฮะ
นี่ฮะแม่ค้าบอกสู้ๆไม่สอยนะฮะนี่ฮะตอนเช้ามืดนะฮะนี่ฮะเนี่ยคุณยายบอกวันนี้คุณยายขายอะไรครับวันนี้ข้าวกี่ค่ะนี่ฮะคุณยายสู้ๆเพื่อเอฟซีนะฮะน้องส้มก็ใส่เสื้อกันฝนนะฮะนะฮะน้องส้มโอ้โหคุณยายหน่วยก็กางร่มมาซื้อกับข้าวนี่ฮะสู้ไม่มาสู้ไม่สู้ก็ดูนะฮะเอฟซีทั้งหลายนะครับก็รีบตื่นกันนะฮะวันนี้ก็ต้องรีบตื่นกันแต่เช้าหน่อยคาดว่าวันนี้ฝนตกทั่วกรุงเทพนะครับวันนี้ครับครับวันนี้ก็มาอุดหนุนก็จีคุณยายจิต2ชุดนะครับวันนี้ฮะนี่ฮะชาอะไรนะชาอะไรนะ Channel ฮะ Channel ฮะ Channel อุ้ยยายจิตจำไม่ได้จริงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะคุณยายจิตบอกให้เขียนมาแซ่ Channel ด้วยนะฮะให้มีคนติดตามเยอะๆนี่นี่ขนาดฝนตกนะฮะเขียนมาแซ่ Channel ก็โอ้โหนะฮะก็ไม่หยุดนะครับผมก็ไม่หยุดนะฮะคุณยายยังไม่หยุดเลยฮะคุณยายยังไม่หยุดขายข้าวจีน้องส้มก็ไม่หยุดขายกับข้าวผมก็ไม่หยุดถ่ายนะครับนี่ฮะเนี่ยมาดูน้องส้มตอนนี้อาจจะปิดร้านอยู่เพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็มีลมนะน้องส้มก็เลยต้องปิดเอาละเอาทุกคนมองเห็นนี่ฮะสวัสดีจ้าน้องส้มเห็นนะเห็นค่ะเมนูแรกเป็นปลาทูทอดราดพริกนะคะนี่ฮะโอ้โหได้ฮะได้ครับผมมันอาจจะขมุกขมัวนิดนึงนะแต่ว่าเห็นนะแล้วก็เป็นเมนูบะหมี่เหมือนเดิมนี่บะหมี่นะฮะนี่ฮะวันนี้ฝนตกแค่ไหนเราก็ถ่ายแล้วก็มีหมูกากหมูนะฮะนี่น้องต้มนะฮะยั่วถ่ายดีมากเลยอันนี้แต่ฝนตกแล้วก็เป็นกล้วยเหมือนเดิมนะคะกล้วยนะฮะนี่ฮะแล้วก็เป็นเมนูทอดมันค่ะสวัสดีครับเข้ามาเลยครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะลูกค้าน้องส้มก็มากางร่มมานะฮะนี่ฮะแล้วก็มีอันนี้นิดนึงโอ้โหเนี่ยเท่านี้นะเหลือเท่านี้นะต้มยำขาหมูนะต้องส้มบอกต้มยำเนื้อหมูนี่แหละนี่ฮะเนื้อหมูนะฮะรีบๆมานะครับ FC ครับนี่ฮะน้องส้มก็ไม่ได้ปิดร้านนะฮะก็คือปิดผ้าเพื่อกันฝนไม่ให้สาดเข้ามานะครับนี่ฮะสู้ชีวิตกันทุกคนนะครับนี่ครับนี่ฮะสลัดเช้านี้นะครับมาอุดหนุนจะได้นะครับนี่ฮะเช้านี้นะครับอาจจะมืดไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเห็นนะฮะพอมองเห็นนะครับนี่ฮะน้องส้มสู้ชีวิตนะฮะแม่ค้าก็อย่าลืมมาอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะจ๊ะนี่ครับครับ FC อย่าลืมฮะพิกัดเดินฮะน้องส้มบอกครับฝากร้านน้องส้มด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้าวจีคุณยายจิตนะชุดแรกหมดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะนี่ก็เอาขึ้นเตาใหม่นะครับสำหรับชุดนี้นะฮะนี่ฮะข้าวจีคุณยายจิตนะครับวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เห็นนะฮะอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนทุกวันฮะแต่วันนี้เห็นนะฮะนี่ฮะรีบมานะฮะข้าวจี่คุณยายจิตนะครับมาหนุนคุณยายจิตได้นะครับนี่ฮะมาหนุนคุณยายจิตได้นะครับข้าวจี่คุณยายจิตวันนี้นะครับวันฝนตกนะครับโอ้โหทานข้าวจี่กันฮะสบายสบายนะครับนี่ก็ลูกค้าก็มาเนี่ยฮะนั่งรถมาซื้อกับก่อนได้ไหมเขาจำไหมทางเราไปถึงไหมเอาให้เขาก่อนก็ได้ยายเอาเท่าไหร่นี่ฮะก็ลูกค้าข้าวจี่คุณยายจิตแล้วก็ข้าวแกงน้องส้มนะฮะวันนี้ก็มาอุดหนุนนะฮะนั่งรถมานะฮะวันนี้ฮะนี่นะครับมาวันนี้ฮะมาซื้อกับข้าวกันเลยนะครับนี่ฮะคุณยายก็ขายข้าวจี่ไปด้วยนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็โอ้โหเป็นวันที่ฝนตกนะครับก็มาอุดหนุนข้าวจี่คุณยายจิตและก็ข้าวแกงน้องส้มได้นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องเขมชาติชาแนลด้วยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ฝนตกมากๆก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเช้านี้ครับ
ขอตัวไปก่อนกับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ครับ